วันนี้นะครับรถมือมีอยู่กองถ่ายแล้วอุ๊ยมีนี่ด้วยนี่อยากให้เห็นเราออกมังแล้วนะครับออกมังสาแล้วคราวนี้กล่องกินปกติแล้วครับที่สุดของการกินอาหารกล่องคือข้าวกล่องรถมือเมียนี่แหละไปกินกันเลยชาบด้วยกินด้วยรถมือเมียเตรียมนี่มาให้ครับข้าวผัดปลาทูเป็นข้าวกล้องผสมข้าวสังหยดนะครับมาผัดกับปลาทูขั้นตอนการทำใส่เนื้อลงไปผัดในกระทะให้หอมใส่กระเทียมลงผัดมากน้อยแล้วแต่ชอบแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูที่แกะเอาไว้วันนี้บ้านเราขอใส่จึกๆเติมข้าวที่เรามีลงไปผัดสังหยดบวกกับข้าวกล้องอันนี้ข้าวจะน้อยกว่าแล้วก็ปรุงรสตามใจชอบเติมน้ำตาลซีอิ๊วขาวคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดท้ายด้วยสีเขียวของต้นหอมแค่นี้ก็อร่อยฟินใช่น่ากินนี่ดูเนื้อแน่นๆมาพร้อมกับนี่ฮะเป็นไข่เจียวนะครับไข่เจียวก้อนแบบนี้นะฮะหนาๆแน่นๆแล้วอันนี้เป็นดอกกระจรอันนี้เป็นอุ้ยชะอมขั้นตอนการทำก็เหมือนทำไข่เจียวทั่วไปตอกไข่ใส่ภาชนะแล้วก็ตีให้เข้ากันรถมือเมียขอเปลี่ยนกระทะใช้เจียวเป็นกระทะสี่หลุมแบบนี้ดูแปลกตาน่ารักดีสำหรับคะแนนการสร้างสรรค์ขอให้10เต็ม10ไปเลยละกันปรุงรสตามใจชอบชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นแล้วก็ใส่ดอกกระจรไปในไข่คนให้เข้ากันอีกรอบก่อนจะเทลงทอดในกระแทะเอ้ยกระทะเอ้ยกระทะเออถูกแล้วล็อกลาวพี่ล้วนแล้วก็ทำเหมือนกันสำหรับใส่ชะอมใครไม่มีกระทะแบบนี้ก็ใช้ในแบบที่เรามีหรือถ้าใครอยากจะหามาลองใช้รถมือเมียจะหาพิกัดมาแปะเอาไว้ให้ในคอมเมนต์ใต้โพสต์พอไข่สุกก็กลับด้านเราก็จะได้ไข่เจียวดอกกระจรและไข่ชะอมที่เหลืองหอมพร้อมเสิร์ฟความอร่อยแค่ไข่เจียวธรรมดาก็น่ากินแล้วแต่พอทำแบบนี้น่ากินสุดๆไปเลยอ่ะกินเท่านี้ไม่ได้ต้องจัดเต็มจัดใหญ่ให้สมกับเป็นมื้อหลักของวันนี่น้ำพริกกะปิยังมื้อนี้ยังไม่หมดยังมีน้ำพริกกะปิอันแรกเอากะปิห่อฟอยล์บดบี้ขยี้ให้นุ่มแล้วไปเผาไฟไม่ต้องแรงมากขอให้ได้กลิ่นหอมของกะปิระหว่างนั้นก็ตำกุ้งแห้งรอไว้ตำๆบดเพราะวันนี้เราจะใช้กุ้งแห้งแบบเนื้อละเอียดเสร็จแล้วก็ตำกระเทียมเติมพริกแดงและพริกขี้หนูนี่คือความเผ็ดร้อนของน้ำพริกกะปิที่เราชอบไอ้ยะได้แรงปรุงรสด้วยน้ำตาลน้ำปลาและพระเอกของเราคลุกเคล้าให้เข้ากันเพิ่มความหวานหอมของน้ำตาลมะพร้าวเข้าไปอีกหน่อยเติมความเปรี้ยวจี๊ดของมะนาวเข้าไปอีกนิดมะนาวพันอะไรเนี่ยทำไมน้ำเยอะจังตอนนี้น้ำพริกกะปิของเราจนมากเราก็เติมกุ้งแห้งลงไปเราเติมกุ้งแห้งไปกว่าจะกินนะมันจะเนื้อมันจะฟูขึ้นมาทำให้น้ำพริกเราเข้มข้นอีกแล้วแล้วก็ใส่มะเขือพวงปิดท้ายเป็นอันเสร็จพิธีชาติน่ากินน้ำลายไหลเหล่านี้ผักนานาชนิดมีอะไรกันบ้างผักสดมะเขือเทศแตงกวามะเขือเปราะมะเขือม่วงแล้วก็ถั่วฝักยาวไปกินกันเลยร้อยจังหู้น่าร้อยนี่พี่ล้วงนี่กะปิหอมมากนะครับกินเสร็จแล้วไม่ต้องห่วงนะครับจะแปรงฟันอย่างดีนะครับเพื่อไปเข้าฉากแล้วก็กำกับนักแสดงจะได้ไม่ได้กลิ่นนะครับอุ๊ยมีนี่ด้วยนี่อยากให้เห็นไข่ปลาทูโอ้ยที่สุดไข่ปลาทูอร่อยครับกะปิดีมากเลยฮะร้อยมากเผ็ดกำลังดีอ่ะอุ้ยดีมากเลยนะพี่กะปิเข้ากับปลาทูมากนี่เราออกมังแล้วนะครับออกพรรษาแล้วคราวนี้กล่องกินปกติแล้วครับนี่เมื่อกี้เป็นไข่เจียวดอกกระจรแล้วก็อันนี้เมื่อกี้ไข่เจียวสมร้อยจริง
เด็ดตรงนี้กินกระเพาะกินกระเพาะที่สุดของการกินอาหารกล่องกินข้าวกล่องรสมือเมียเนี่ยแหละดูนะกลิ่นจิกหมอนยิ่งกว่าฉากเลิฟซีนบางคนถามว่าทำไมชอบลงคลิปดึกๆพอทำงานเสร็จแล้วเพิ่งตัดเสร็จนะตัดเสร็จปุ๊บลงเลยเพราะกลัวลืมจริงกินทุกวันนะครับแต่ว่าคลิปลงทุกวันเพราะว่าตัดไม่ทันมีคลิปค้างเพียบไปรอดูกันนะแตงกวาฮอลแลนด์ไซส์เล็กๆที่มีคนถามมาเยอะมากเพราะว่ากัดทีกรอบดังสนั่นไม่อยากจะเอ่ยไม่รู้จะเอ่ยคำที่ยิ่งกว่าคำว่าอร่อยว่าอะไรรสเมียอร่อยที่หนึ่งในใจผู้กินกับ